ผมไม่ใช่คนร้านตัดผมแมนเมดแล้วนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะไปตัดวูฟคัตทรงวูฟคัตหรือหมาวัดเอ้ยหมาป่าคือทรงอะไรคือวันก่อนเนี่ยผมทำคลิปสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะไปตัดทรงทูบ็อกไปแล้วก็มีหลายๆคนนะครับบอกว่าเฮ้ยผมอยากดูสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะไปตัดทรงวูฟคัตอ้าวโอเคเดี๋ยววันนี้ผมมาบอกสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะไปตัดวูฟคัตก่อนที่ทุกคนได้กดวันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องผมเนี่ยก็อย่าลืมนะครับเลือกและกดปุ่ม Subscribe ช่องผมหน่อยละกันหรือสำหรับใครที่ดูผมอยู่ใน TikTok เนี่ยตอนนี้ผมเปิดช่อง TikTok แล้วนะสำหรับใครไม่รู้ก็ไปฝากกดติดตามผมหน่อยละกันและถ้าดูไปแล้วรู้สึกชอบหรือดูแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยเรียกเราไปกดไลค์ให้กับผมหน่อยละกันเช่นเคยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับทรงผมทรงนี้ก่อนว่าเฮ้ยมันมาจากไหนแล้วมันคือทรงอะไรกันล่ะคือจริงๆทรงผมทรงนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ใหม่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทรงผมทรงนี้มีรากฐานตั้งแต่ยุค70แล้วแต่ในช่วงยุค90เนี่ยมันถูกกลับมาปรับอีกนิดหนึ่งให้มันดูมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นโดยข้อเอาข้อดีของในแต่ละยุคในแต่ละสมัยในช่วงยุค70 80 90เนี่ยมาเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ให้กับทรงผมทรงนี้เลยคือทรงผมทรงนี้เนี่ยความนิยมของมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากโซนอื่นสักหน่อยนึงปกติแล้วเนี่ยเวลาทรงผมไหนได้รับความนิยมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดจากอ่ะไม่ดาราก็นักร้องหรืออาจจะเป็นสำหรับผู้ชายหลายคนก็จะเป็นนักบอล3อย่างนี้แหละที่จะเริ่มเซตเทรนด์ของทรงผมต่างๆในปีนั้นแต่ทรงผมทรงนี้เนี่ยมันกลับเกิดขึ้นอ่ะหรือผมใช้คำว่าได้รับความนิยมอีกครั้งนึงเนี่ยในช่วงยุคกักตัวของเราคือในช่วงกักตัวเนี่ยแทบจะทุกคนไม่สามารถที่จะออกไปตัดผมได้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณพอจำได้เนี่ยหนึ่งในเทรนด์คลิปที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยก็คือการ DIY ตัดผมที่บ้านนี่แหละและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงเพราะทรงผมทรงนี้เนี่ยมันมีรากฐานจากผู้หญิงทำไมผมต้องบอกด้วยเหรอเพราะมันเป็นอะไรที่สำคัญคือผู้หญิงเนี่ยเวลาที่เขาตัดผมแล้วหนึ่งสิ่งที่คุณจะเห็นบ่อยๆก็คือการที่เขาจะสไลด์ให้มันเป็นเลเยอร์ซึ่งนั่นแหละคือต้นกำเนิดของการฮิตวูฟคัตอีกครั้งหนึ่งคือวูฟคัตนี่เอาง่ายๆเลยคือมันคือทรงผมที่คุณตัดไล่ระดับตั้งแต่ผมด้านหน้าด้านบนด้านข้างด้านหลังเนี่ยให้มันคล้ายๆกับแผงคอและแผงขาของหมาป่าคิดภาพหมาป่านั่นแหละคือทรงผมทรงนี้เลยในด้านข้างนะมันจะมีความแบบโค้งแล้วก็ไหลลงไปนี่คือพื้นฐานหลักๆของทรงวูฟคัตเลยสิ่งต่อไปที่คุณต้องรู้แล้วก็มีหลายๆคนถามเข้ามาคือแล้ววูฟคัตเนี่ยมันเหมือนกับทรงมูเลตหรือเปล่าแน่นอนมันต้องต่างกันอยู่แล้วชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าวูฟคัตกับมูเลตสำหรับมูเลตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วด้านข้างของคุณเนี่ยจะถูกตัดให้สั้นอาจจะเป็นแบบสกินเฟดไปเลยหรืออาจจะเป็นแบบว่าการตัดอันเดอร์คัตหรือเฟดอะไรก็แล้วแต่สำหรับวูฟคัตเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปเพราะด้านข้างของวูฟคัตเนี่ยมันจะมีความยาวคืออย่างน้อยๆยาวเพียงพอที่คุณสามารถจะเสยกับหลังไปได้สลิกกับหลังไปได้แล้วสิ่งสำคัญคือมันจะมีเลเยอร์ของการสไลด์ผมของคุณให้มันค่อยๆโฟลตามกันไปคือให้มันเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งเดียวกันทั้งหมดทั้งหัวของคุณอ่ะคือคิดง่ายๆนะทรงผมวูฟคัตเนี่ยมันก็คือการที่คุณมีพ่อเป็นทรงมูเลตมีแม่เป็นทรงผมสาวพังที่สไลด์ผมเยอะๆการเอามูเลตมาใส่เลเยอร์มาใส่การสไลด์เข้าไปนี่แหละคือทรงวูฟคัตที่หลายๆคนเข้าใจได้ง่ายที่สุดสิ่งสำคัญสำหรับทรงนี้เลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าเลเยอร์พอถ้าเกิดว่ามันไม่มีเลเยอร์เนี่ยมันก็จะเป็นแค่ผมยาวธรรมดาธรรมดานี่เรามาดูข้อดีข้อเสียเพื่อที่จะเป็นตัวประกอบในการตัดสินใจของทรงผมทรงนี้กันบ้างอย่างแรกเลยที่เป็นข้อดีสำหรับทรงผมทรงนี้เลยก็คือมันเป็นอะไรที่กำลังฮิตและได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกเลยนะตอนนี้นะหนึ่งในเหตุผลที่ผมว่าทรงผมทรงนี้ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือข้อความที่มันสื่อออกไปเพราะมันเป็นอะไรที่ชัดเจนมากๆคือคนที่ตัดทรงผมตรงนี้เนี่ยแน่นอนเวลาที่คุณเห็นแล้วคุณก็ต้องเห็นแบบนึกออกแบดบอยคนที่แบบทำตามกฎของตัวเองไม่ทำตามกฎใครมีความเฟี้ยวมีความคิดเป็นของตัวเองมีความมั่นมีความด้นสักหน่อยนึงมีความแบบว่าแอคอาร์ตสักนิดนึงแต่มันไม่ใช่แบบแอคอาร์ตอีโก้อะไรแบบนั้นนะมันเป็นแบบว่าเฮ้ยมีความขี้เล่นสักนิดนึงข้อดีที่2ความหลากหลายคือแม้ว่าคุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยฟีฟ่ามันก็แค่ผมยาวดูมีรอนดอนน่ะมันจะทำอะไรหลากหลายได้แค่ไหนกันเชียวไม่ใช่เลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกวิธีการตัดของคุณได้เยอะแยะมากมายคือคุณสามารถที่จะเซตให้มันดูมีวอลลุ่มดูเรียบดูเป็นรอนดูแบบว่าเซอร์ตามลมพิ้วตามลมสักหน่อยนึงหรือผมด้านข้างของคุณคุณก็สามารถที่จะทำได้ว่าแบบเฮ้ยต้องการความสั้นเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ต้องการสไลด์ยังไงเลเยอร์ยังไงหรือจะไถสักนิดนึงแล้วหลังๆเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเอาทรงอื่นๆเข้าไปผสมสักหน่อยนึงแล้วก็แล้วแต่ว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะอะไรประมาณไหนอย่างรูปต่างๆที่ผมขึ้นให้ดูอยู่นะตอนนี้เนี่ยแต่ละทรงแต่ละรูปเนี่ยมันก็มีข้อดีแตกต่างออกไปจุดเด่นแตกต่างออกไปหรือแม้กระทั่งการแสกคุณจะเสยคุณจะแสกกลางคุณจะแสกข้างเฉียงขวาสักหน่อยนึงเฉียงขวา75องศาอะไรประมาณนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเลือกทำได้เช่นเดียวกันข้อที่3
ไม่จำเป็นต้องดูแลมันเยอะคือเมื่อเทียบกับ2ทรงที่ใกล้เคียงกันอย่างมูเลตและทูบ็อกเนี่ย2ทรงนี้เนี่ยมันต้องการการดูแลสักหน่อยนึงเพราะเนื่องจากด้านข้างที่มันสั้นหรือว่าอาจจะเป็นทรงเฟดอาจจะเป็นการตัดอันเดอร์คัทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อได้มันยาวมาแล้วเนี่ยมันก็จะดูลกสักหน่อยนึงกับกันสำหรับทรงวูฟคัทเนี่ยเมื่อด้านข้างคุณมีความยาวระดับถึงแล้วแล้วคุณตัดตั้งใจให้มันเป็นทรงให้เข้าทรงเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรมันมากมายหรือบ่อยเท่ากับ2ทรงที่ผมบอกหรือทรงอื่นๆคุณอาจจะแค่ไปรักษาเลเยอร์ไว้รักษาความยาวรักษาความสั้นหรืออะไรของคุณที่คุณต้องการเอาไว้อะข้อที่4มันสามารถเพิ่ม texture และ volume ให้กับผมของคุณได้คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่แบบเฮ้ยผมเรียบผมไม่ค่อยมีน้ำหนักเนี่ยการที่คุณตัดผมเลเยอร์เนี่ยมันจะทำให้ผมของคุณดูมีความหนามากขึ้นดูมี volume มากขึ้นดูมี texture มากยิ่งขึ้นดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ผมแบบเรียบแป้ธรรมดาธรรมดาเพราะเมื่อมันเป็นเลเยอร์ต่างๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้ผมของคุณดูมีความ flow มากยิ่งขึ้นดูมีความธรรมชาติมากยิ่งขึ้นดูมี run มากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเบื่อหัวเรียบๆเนี่ยก็ลองตัดทรงผมทรงนี้ดูก็ได้ข้อที่5มันสามารถที่จะทำให้เข้ากับแต่ละคนได้คือทรงนี้คุณสามารถที่จะคัสตอมไมซ์ได้เลยว่าเฮ้ยทำแบบไหนแล้วมันจะทำให้จุดเด่นของคุณเนี่ยดูเด่นมากยิ่งขึ้นจุดที่มันด้อยจุดที่มันอาจจะไม่สมบูรณ์เนี่ยหลบซ่อนไปสักหน่อยนึงอ่ะอย่างช่างที่เขาเก่งๆช่างที่เขามีฝีมือเนี่ยเขาจะต้องรู้แล้วว่าโอเคคนที่เดินเข้ามาลูกค้าที่นั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีโครงหน้ากลมนะแล้วเป้าหมายของเขาคืออยากที่จะทำให้โครงหน้าเนี่ยดูมีความเรียวมากยิ่งขึ้นดูผอมลงดูเรียวมากยิ่งขึ้นอ่ะเขาจะต้องรู้แล้วเขาจะต้องซอยยังไงเขาจะต้องสไลด์ยังไงเขาจะต้องตัดยังไงเนี่ยให้ด้านบนเนี่ยมันมีความสูงให้มันมีวอลลุ่มหน่อยและด้านข้างเนี่ยอาจจะปกปิดแก้มของลูกค้าสักหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะทำให้หน้าของเขาเนี่ยดูมีความยาวมากยิ่งขึ้นดูมีความรีมากยิ่งขึ้นเพราะงั้นคุณจะต้องหาช่างที่เขาเข้าใจอย่างช่างร้านแมนเมดของเราคือถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณกำลังหาช่างที่เขาจะเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการและสามารถทำมันออกมาได้เนี่ยร้านของเราเนี่ยชื่อร้านแมนเมดก็สามารถที่จะจองเข้ามาในเพจ Facebook แล้วก็ Instagram ก็ได้หรือจะโทรเข้ามาจองคิวกับผมเลยก็ได้หรือสำหรับใครที่อยู่ไกลหรือว่าเฮ้ยยังไม่ได้มีแผนเนี่ยก็ไปกดติดตามเพจไว้ก่อนก็ได้หลายครั้งเนี่ยผมก็ลงรูปไปเผื่อคุณได้ไอเดียในการตัดผมว่าเฮ้ยโอเคคนนี้เนี่ยหน้าคล้ายๆเราโครงหน้าแบบเดียวกับเรานะเส้นผมแบบเดียวกับเรานะแล้วอยากได้ไอเดียประมาณนี้แหละไปตัดผมก็ไปให้ช่างของคุณดูก็ได้ทีนี้มาถึงข้อเสียกันบ้างแล้วข้อเสียแรกเลยก็คือมันอาจจะไม่เหมาะกับทุกสภาพเส้นผมแม้ว่ามันจะสามารถเข้าได้กับทุกๆโครงหน้าแต่ผมว่าทรงผมทรงนี้เนี่ยมันจะดูดีกว่าสำหรับคนที่มีผมเส้นกลางไปจนถึงเส้นใหญ่หรือเส้นหนาหน่อยนึงและมันอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่สำหรับคนที่มีผมเส้นเล็กไปจนถึงเล็กมากๆเพราะเวลาที่คุณตัดผมทรงนี้ไปเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยได้ตัดหรือมันอาจจะเหมือนกับทรงผมของผู้หญิงสักหน่อยนึงอ่ะข้อเสียที่2การเซตการเซตในที่นี้เนี่ยมันคือทั้งการไดทั้งเทคนิคต่างๆการบังคับเส้นผมการควบคุมเส้นผมการเลือกโปรดักต์ที่คุณจะใช้คือทรงผมทรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญของมันเลยก็คือการมีชีวิตชีวาและการลอนของมันอ่ะดูอย่างทรงผมของผมนะตอนเนี้ยตรงเนี้ยอ่ะมันขึ้นมาก่อนฟึบแล้วลงแล้วก็ลอนกลับมาตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญมันคือการทำให้ผมของคุณเนี่ยดูมีเป็นคลื่นดูมีความโฟลว์มากยิ่งขึ้นและตรงนี้มันจะเป็นต้องใช้เทคนิคในการที่จะเซตในการที่จะควบคุมหวีในการที่จะควบคุมเส้นผมในการที่จะเล่นกับความร้อนความเย็นของไดนั้นในการที่จะเลือกผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมมาทำคลิปสอนวิธีการเซตเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันเดี๋ยวผมจะมาสอนให้พร้อมกับเทคนิคต่างๆทำยังไงให้มันง่ายที่สุดที่คุณจะล็อกทรงผมทรงนี้เอาไว้ให้อยู่ในการที่คุณจะควบคุมเส้นผมของคุณให้ธรรมชาติของมันเนี่ยเป็นแบบนี้เลยข้อเสียที่3การสื่อสารกับช่างคือถ้าเกิดคุณอยากตัดทรงผมทรงนี้แล้วคุณเป็นอินโทรเวิร์ตคุณไม่กล้าพูดกับช่างหรือตัดกันมา10ปีไม่เคยพูดสักประโยคกันเลยเนี่ยจบแล้วเพราะทรงผมทรงนี้การสื่อสารกับช่างเนี่ยคือทุกๆอย่างที่คุณต้องทำคือการที่คุณบอกช่างเนี่ยมันจะทำให้คุณดูเรื่องมากไปโดยปริยายแต่ใครจะสนกันเพราะสุดท้ายแล้วถ้าช่างเขาเก่งจริงๆถ้าช่างเขามีจรรยาบรรณจริงๆเนี่ยทรงผมที่ลูกค้าต้องการและเขาสามารถตัดออกมาได้เนี่ยนั่นคือความภูมิใจของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าผมจะบอกยังไงหรือคนอื่นบอกยังไงอินเทอร์เน็ตว่าเฮ้ยจะต้องไปบอกช่างยังไงเนี่ยสิ่งสำคัญคือเอารูป reference ของคุณไปเอาให้ช่างดูอาจจะดูหลายๆมุมหน่อยทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านบนแล้วคุณลองคุยลองปรึกษากับช่างดูว่าเฮ้ยผมด้านหน้าเนี่ยมันควรที่จะยาวประมาณไหนมันควรที่จะลอนประมาณไหนผมด้านข้างเนี่ยมันไม่ควรที่จะพองมากเกินไปนะมันควรที่จะแบบเฮ้ยตรงสักหน่อยนึงแต่มันก็ไม่ได้แบบตรงจนเกินไปข้อที่4การดูแลเส้นผมคือแม้ว่าทรงผมทรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ในการเซตเท่ากับทรงผมอื่นๆอย่างทรงผมสั้นต่างๆเนี่ยแต่ในเวลาเดียวกันคุณจำเป็นต้องดูแลผมของคุณอ่ะดูแลจากอะไรดูแลจากหนึ่งแหละการไม่ให้แห้งไม่ให้เสียไม่ให้กลางไม่ให้แตกปลาย
และให้มีสุขภาพดีอยู่ตลอดเวลาเพราะนั่นคือสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีผมยาวเวลาที่ผมคุณแห้งผมคุณแตกป้ายเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เด่นชัดมากๆยิ่งสำหรับทรงที่มันเป็นเลเยอร์เนี่ยการที่คุณมีสุขภาพผมที่แย่เนี่ยมันจะเห็นชัดมากๆมันจะแห้งมันจะกังมากๆเลยอ่ะแล้วนั่นคือสิ่งที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยมีทรงตัดผมทรงนี้แล้วแม้ว่าช่างเขาอาจจะตัดดีนะแต่เวลาออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะดูไม่ดีเพราะสุขภาพเส้นผมของคุณเนี่ยมันไม่พร้อมเพราะฉะนั้นถ้าปกติแล้วคุณเป็นคนที่ไม่เคยดูแลเส้นผมมาก่อนเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นงานหนักของคุณสักหน่อยหนึ่งที่คุณจะต้องเอาแหละนอกเหนือจากการสระการคอนดิชเนอร์เนี่ยมันอาจจะต้องบำรุงต่างๆคุณอาจจะต้องเฮ้ยอบไอ้น้ำบ้างแล้วแหละคุณอาจจะต้องแบบเฮ้ยทำทรีทเมนต์บ้างแล้วแหละคุณอาจจะต้องแบบเสื้ออะไรมาบำรุงเส้นผมของคุณบ้างแล้วแหละข้อที่5ความมั่นใจในตัวเอง attitude คือทุกอย่างสำหรับทรงผมทรงนี้เพราะสำหรับใครที่ถ้าเกิดไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยทรงผมทรงนี้มันไม่เหมาะกับคุณอย่างยิ่งอย่าแค่ตัดเพราะคุณเห็นดาราเกาหลีตัดหนึ่งนะเวลาไปไหนมาไหนคนก็จะคิดว่าเฮ้ยทำไมไม่ตัดผมเวลาคุณไปกินข้าวกับพ่อแม่ไปกินข้าวกับญาติเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ตัดผมปล่อยผมรกนุ่งลังแบบนี้ได้ยังไงดูเหมือนโฮมเดสเลยดูเหมือนกับว่าเฮ้ยไม่ดูแลตัวเองเลยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณก็เพิ่งไปตัดมาเมื่อวานนี่แหละแต่เพราะคนไทยเนี่ยเราเคยชินกับผมที่มันสั้นแล้วเราคิดว่าเฮ้ยการตัดผมสั้นๆการตัดผมเกลียนๆเนี่ยมันคือความสะอาดซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยโอเคแล้วมันอาจจะดูมีความสะอาดเพิ่มขึ้นแต่มันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณสามารถที่จะมีผมยาวและสะอาดในเวลาเดียวกันได้ถามตัวเองแล้วฝึกตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราเนี่ยจะต้องไม่ไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไปหรืออย่างน้อยๆเนี่ยต้องไม่แคร์คำพูดของคนอื่นและนั่นก็คือสิ่งที่คุณต้องรู้และข้อดีข้อเสียของทรงผมบูฟคัทกันแล้วและอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้เกี่ยวกับทรงผมทรงไหนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับและถ้าเกิดคุณดูแลชอบหรือดูแลเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมนะครับเลื่อนลงไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดี Good Bye